เซฟตัวจริงสวัสดีครับทุกคนล่าสุดน้องลิซ่าได้มีการปล่อยคลิปเบื้องหลังการแสดงของเธอตามเวทีต่างๆทางช่องลิลลี่ฟิล์มอีกครั้งนึงซึ่งเป็น YouTube ของเธอโดยมีทั้งเวทีที่แสดงในรายการอเมริกาและเบื้องหลังการแสดงเพลงมันนี่อีกด้วยในคลิปนี้เราก็จะได้เห็นน้องลิซ่าจุดไฟจริงๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช้ CG เลยสมกับเป็น YG มากเริ่มต้นก็จะเป็นเวทีที่ฉายทางอเมริกาก่อนเลยเรียกได้ว่าฉากอลังการงานสร้างมากน้องลิซ่ามาในชุดสีเงินเงาระยับพร้อมกับผูกผมหางม้าโดยลิซ่าบอกกับกล้องว่าเธอจะพยายามเต็มที่เลยเพื่อทุกๆคนในกองถ่ายพอหลังจากแสดงเสร็จน้องลิซ่าก็ได้มีโอกาสมาดูผลงานของตัวเองด้วยซึ่งถ่ายครั้งเดียวก็ยังไม่จบต้องมาถ่ายครั้งที่2อีกหลังจากเสร็จการถ่ายทำครั้งที่2เนี่ยลิซ่าบอกว่าเธอนั้นล้ามากๆเหนื่อยจริงๆแต่โดยรวมแล้วก็พอใจในผลงานแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ในที่สุดเธอก็จะได้กลับบ้านสักทีอันต่อมาก็จะเปลี่ยนการถ่ายทำมาเป็นวิดีโอเพลงมันนี่แทนซึ่งเป็นการถ่ายทำนอกสถานที่โดยสถานที่นี้น้องลิซ่าเคยมาถ่ายทำครั้งหนึ่งแล้วกับเพลงวิสเซิลเมื่อ5ปีก่อนทางกองถ่ายก็ถ่ายทำจนมืดเลยทีเดียวถึงแม้จะมืดแล้วก็ยังไม่หยุดจัดไฟสปอตไลท์มาถ่ายต่อต่อมาก็จะเป็นชุดทรงผมผูกแกะ2ข้างแดนเซอร์หลายคนค่อนข้างให้ความสนใจกับรองเท้าคิตตี้ของน้องลิซ่าซึ่งระหว่างพักก็มีการหยอกล้อกันไปมาด้วยน้องลิซ่าก็เล่นมุกมากมายน่ารักทีเดียวหลังจากนั้นก็จะเป็นฉากที่หลายคนรอคอยนะครับคือการจุดไฟนั่นเองซึ่งก็เป็นการจุดไฟจริงด้วยนะและน้องลิซ่าก็จุดเองกับมือเลยต้องใช้การถ่ายทำมากกว่า1รอบด้วยแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนในการทำงานของค่าย YG จริงๆแต่สุดท้ายผลงานก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับน่าพึงพอใจมากๆหลังจากผู้กำกับสั่งคัดน้องลิซ่าก็ขอบคุณทีมงานแล้วก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนกับเพลงมันนี่ของเธอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยความงามเหรอความงามในความคิดหนูอย่างที่หนูเคยอินเทอร์วิวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าความงามมันเกิดจากความมันคือความมั่นใจที่มาจากข้างในอะค่ะแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ความมั่นใจอย่างเดียวหนูว่าน่าจะเป็นทัศนคติที่ดีด้วยค่ะถ้าสิ่งสองอย่างนี้ควบคู่ด้วยกันก็คือหนูคิดว่า that's the beauty